ลการเรียนและการทำงานในสายงานเอชแคร์จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะสายงานในเอชแคร์นะคะกำลังเป็นที่สนใจแล้วก็พูดถึงอย่างมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นสายงานที่ไปสู่เส้นทาง PR ได้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะติ๊กเลยเชิญพี่เคนนะคะที่ทั้งเรียนแล้วก็ทั้งทำงานในสายงานนี้เนี่ยมาแชร์ประสบการณ์มารีวิวเรื่องราวต่างๆให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะสวัสดีค่ะพี่เคนชื่อเคนนะครับตอนนี้ก็กำลังเรียนแล้วก็ทำงานในเอชแคร์ที่ประเทศออสเตรเลียครับอยู่เมลเบิร์นมานานแล้วยังคะปีกว่าๆแล้วตั้งแต่ดาวเมษาปีที่แล้วตอนที่มาตอนแรกเนี่ยก็คือเริ่มด้วยเรียนเอชแคร์เลยหรือเปล่าคะพอไม่มาตอนแรกเราก็มาดูละเราก่อนก็คือโรงเรียนภาษาเนาะมาดูละเราก่อนก็คือมาเรียนภาษาลงก่อนคอร์ส6เดือนแล้วหลังจากนั้นก็เลือกว่าจะไปเรียนตัวเซอร์ติฟิเคทหรือว่าดิพโลมาตัวไหนดีแล้วก็สุดท้ายเราก็เลือกที่จะเรียนตรงเอชแคร์อ๋อ Hcare มันเป็นเซอร์กับเป็นดิฟใช่ก็คือสาย Hcare ถ้าสมมติว่าเราจะเรียนจนถึงขั้นสูงเนี่ยที่เนี้ยเขาก็จะเริ่มต้นที่ Certificate 3แล้วก็ Certificate 4แล้วก่อนที่จะขึ้นไปดิพโลมาซึ่งก็จะเป็นขั้นสูงกว่าไอตัว Certificate 4เนาะมันก็จะไล่ลำดับขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าที่เนี้ยเขาจะมีลำดับ Certificate ของเขาจนไปถึงระดับ10เลยง่ายๆก็คือตอนนี้กำลังเรียนอาเซอร์3อยู่ต่อไปก็จะเป็นเซอร์4เราอยากเรียนต่อสายเอชแคร์มันอาจจะมีดิพโลมาอินคอมมูนิตี้เซอร์วิสเราจบดิพโลมาแล้วเราสามารถไปต่อแอดวานซ์ดิพโลมาแล้วก็ต่อแบชเชลเลอร์ในที่สุดได้แบชเชลเลอร์ดีกรีอินคอมมูนิตี้เซอร์วิสมันจะไปสุดที่ตรงไหนอะคะมันปอโทเลยปอโทปอเอกแล้วแต่ว่าเราเอชแคร์เนี่ยใช่ก็คือแต่ว่ามันจะเริ่มต้นที่เซอร์3 in individual support ก็คือการดูแลผู้สูงอายุตัวต่อตัวเขาเลยเรียกว่า individual support แล้ว certificate 4มันก็จะเริ่ม advance ขึ้นไปนิดนึงเริ่ม manage อะไรได้มันก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับที่เราเรียนสูงขึ้นไปอะไรเงี้ยแสดงว่าคือเริ่มเรียนแค่แบบเซอร์3นี่ก็คือทำงานในวงการนี้ได้แล้วได้แล้วก็คือตำแหน่งที่ทำงานในเอชแคร์เนาะตอนนี้ก็คือ residential aged care facility ถ้าเป็นที่ประเทศไทยเราก็อาจจะเทียบได้กับบ้านพักคนชราอะไรเงี้ยเข้าใจแล้วก็คือเหมือนว่าการเรียนเนี่ยมันจะมีหลายระดับเลเวลไปซึ่งการทำงานในของสายงานเอชแคร์เนี่ยมันก็มีหลายระดับเลเวลเหมือนกันเราเรียนในความรู้ระดับเซอร์3เราก็ทำได้เท่าก็คือแบบว่าการดูแลผู้ป่วยถ้าเราเรียนระดับสูงขึ้นไปอีกposition เราก็ในการทำงานเนี่ยเราก็อาจจะสูงขึ้นไปอีกใช่มันก็จะมีตำแหน่งแล้วก็ความสามารถที่ไอตัว facility เองเขาอนุญาตให้เราทำแค่ไหนถ้าเรามีประสบการณ์มากพอหรือเรียนในระดับที่สูงขึ้นเราอาจจะมีส่วนในการที่จะต้องไปดูแลเรื่องยาเขายาประจำตัวช่วยเหลือเขาในการกินยาประจำวันของเขาได้อะไรอย่างเงี้ยจะพูดในเรื่องของการเรียนเอชแคร์ก่อนนิดนึงนะคะว่าวิชาเนี้ยเขาแบบสอนอะไรบ้างเอาแบบคร่าวๆเอาท็อปิกที่เขาสอนเราก็ได้ค่ะเนื้อหาที่เขาเน้นสอนจะเป็นในเรื่องของการให้คุณค่าของผู้สูงอายุคือเหมือนกับว่าเขาต้องการให้เรามีแอตติจูดที่ดีก่อนการใช้อุปกรณ์มันก็ยังเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องรู้ว่าอุปกรณ์เนี้ยช่วยพยุงคนแก่ทั้งเซฟตัวผู้สูงอายุเองแล้วก็เซฟคนทำงานเองถึงแม้ว่าเราจะมีสตาฟ2คนเข้าไปช่วยเพราะว่าเขาอาจจะน้ำหนักเกินร้อยขึ้นไปแต่ว่ายังไงแล้วที่เนี้ยเป็นกฎหมายว่าเราต้องใช้อุปกรณ์เพราะ1มันเซฟตัวเราและ2เซฟตัวผู้สูงอายุด้วยค่ะผู้สูงอายุคนไหนที่จำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์เราต้องใช้ถ้าเราไม่ใช้ถือว่าเราทำผิดนะถ้าถามว่าสายเนี้ยทุกคนทำได้นะไม่ว่าจะมีแบล็คกราวด์ทางด้านนี้มาก่อนหรือเปล่าก็คือทำได้แต่ว่าแอตติจูดอะสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดทำไมพี่เคนถึงตัดสินใจที่จะเรียนในสายงานนี้อะคะคือตอนแรกด้วยความที่เรามีแบ็คกราวด์มาด้านนี้อยู่แล้วแล้วคิดว่ามันคงจะง่ายเนาะถ้าเราแบบมาสายนี้เลยอะไรเงี้ยเราเป็นคนชอบดูแลคนอื่นหมายความว่าเราทำงานตอนที่เราเป็นพยาบาลเราก็แบบแฮปปี้กับการที่จะดูแลคนอื่นเทคแคร์อะไรเงี้ยเราก็ว่ามาทางหน้าสายผู้สูงอายุน่าจะโอเคกับเราแต่ที่จริงแล้วทางด้านเนี้ยมันจะมี2ทางที่คนไทยที่เนี้ยมาเลือกเรียนแบบก็คือเป็นชายแคร์กับเอจแคร์ซึ่ง2ตัวเนี้ยก็แล้วแต่คนชอบเนาะถ้าคนที่ชอบเด็กอ่ะก็จะไปทางชายแคร์ซึ่งชายแคร์ในท้ายที่สุดเขาก็สามารถมีพาสเวย์ในการขอ PR เหมือนกันเอจแคร์ก่อนนั้นเนี้ยยังไม่มีพาสเวย์ที่ขอ PR แต่เพิ่งไม่มีกี่เดือนมาเนี้ยทาง government อ่ะเขาประกาศว่าถ้าเราทำงานในตรง Hcare Facility เป็นเวลา
full time ทำงาน full time เป็นเวลา2ปีสามารถยื่นขอ PR ได้หลายๆคนก็เคยก็เลยเข้ามาเรียนเอชแคร์กันเยอะขึ้นในสายงานเนี้ยคือต้องไปฝึกงานไหมคะก่อนที่จะเรียนจบตัว certificate 3เองเนี่ยก็จะมี requirement ว่าเราต้องไปทำ placement อย่างน้อย160ชั่วโมงหรือ120ชั่วโมงอันนี้แล้วแต่โรงเรียนเนาะแต่ของพี่เองที่เรียนอ่ะเขา require 160ชั่วโมงก่อนที่เราจะได้ certificate นี้มาก็ตกเราฝึกงาน8ชั่วโมงต่อวันก็คือประมาณ1ชิฟต์เนาะ5วันก็ประมาณ1เดือนก็พอละแล้วเราต้องไปหาเอาเองไหมคะหรือว่าโรงเรียนเขาแบบมีลิสต์มาให้เราที่จริงแล้วที่ทางโรงเรียนเขามีเอชแคร์ที่รองรับplacement อยู่แล้วซึ่งเราไม่ต้องกังวลเรื่องนี้แล้วการทำงานที่เราจะต้องทำรู้สึกยังไงบ้างแบบพอเรามาทำมันคล้ายๆกับงานพยาบาลที่เราเคยทำมาเลยหรือเปล่าก็ไม่ได้เหมือนเลยเพราะว่าตำแหน่งและการรับผิดชอบมันต่างกันเลยที่ทำงานอยู่ตอนนี้เขาเป็นตำแหน่งที่เรียกว่า PCA ก็คือ Personal Care Assistant ก็คือการช่วยเหลือดูแลคนต่อคนเลย Personal Care คนแก่ต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันนี่แหละคือสิ่งที่เราจะเข้าไปช่วยเขาในแต่ละวันปกติแล้วจะเริ่มชิปประมาณ7โมงเช้าตามที่เขาตื่นเนาะบางคนก็ตื่น6โมงครึ่ง7โมงอะไรเงี้ยก็เราก็เข้าไปช่วยปลุกเขาตื่นช่วยเขาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่ที่นี่ส่วนใหญ่มันเป็นเมืองหนาวเนาะบางทีเขาก็ไม่ได้จะอาบน้ำทุกวันเหมือนบ้านเราก็จะเป็นเช็ดหน้าเช็ดตัวแล้วก็ทาครีมอะไรแล้วก็แต่งตัวให้เขาเลือกเสื้อผ้าวันนี้เขาอยากจะใส่อะไรอะไรเงี้ยก็คือแบบเป็นโรงแรมแบบคอนโดห้องใครห้องมันใช่ประมาณนี้ก็คือห้องใครห้องมันแล้วมีห้องน้ำในตัวอีกต่างหากพออาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็ทานข้าวละResident ก็จะเข้ามาทานอาหารกันที่dining roomอ๋อคือไม่ได้ทานในห้องก็คือแล้วแต่คือที่นี่เขาค่อนข้างที่จะ respect choice ของ resident เหมือนกันว่าแล้วแต่เลือกใช่ก็คือถ้า you prefer ที่จะทานอาหารในห้องหรือว่ามื้อเช้าทานที่ห้องมื้อกลางวันจะออกมาแต่นี่ไม่มีปัญหาก็คือส่วนใหญ่เขาก็จะ follow routine ของตัวเองค่อนข้างที่จะ fix อยู่แล้ว อะไรเงี้ยว่าแบบคนนี้เขาจะออกมาทานอาหารเช้านะแต่ว่าอาหารเย็นเขาจะทานเองที่ห้อง อะไรเงี้ยก็จะมีความยากความชาเลนจ์ตรงนี้เหมือนกันว่าแต่ละ resident น่ะหน้าที่ของเราต้องจำให้ได้ว่าเขาชื่ออะไรเขากินอะไรได้ไม่กินอะไรพอทำงานกับเขาเป็นเรื่องเราจะรู้ว่าเขาชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนแล้วเขาแพ้อะไรนี่ก็สำคัญด้วยใช่อันนี้เลยสำคัญที่นี่คือแบบสารพัดแพ้แต่ว่าในตำแหน่งที่เราทำ PCA เนี่ยเราก็ไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องไปรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับอาหารการกินของเขาเพราะว่าเรามีkitchen staff อยู่แล้วที่เขาจะมีลิสต์ใช่เขาจะมีลิสต์ว่าคนนี้กินนี้ได้กินนี้ไม่ได้ซึ่งเขาจะระวังของเขาแล้วอะไรเงี้ยเรามีหน้าที่แค่ไปเสิร์ฟให้บางคนที่เขาไม่สามารถทานเองได้เราก็จะไปช่วยป้อนเขาได้ป้อนเขาอะไรเงี้ยนั่นแหละหน้าที่ของเราคือไปช่วยให้เขาใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเป็นเขาเรียกว่าเป็น activity of daily living ก็คือช่วยให้เขาใช้ชีวิตได้ตามปกติพี่เห็นทำงานกี่โมงถึงกี่โมงอะคะเราเพิ่งเป็นเด็กใหม่เนาะส่วนใหญ่เขาก็จะค่อนข้างจะฟิกให้เราทำงานที่ชิปเช้าเพราะว่าชิปเช้าเนี่ยจะเป็นชิปที่ทุกคนตื่นแล้วมันจะมีกิจกรรมให้ทำเยอะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องการสตาฟเยอะมากกว่าชิปอื่นการดูแลในเอชแคร์เนี่ยเขาต้องมีคนคอยสแตนด์บาย24ชั่วโมงเลยไหมคะใช่ต้องมี24ชั่วโมงเลยก็คือชิปเช้าจะเริ่มที่7โมงถึงบ่าย3แล้วก็บ่าย3จนถึง4ทุ่มค่ะแล้วก็ชิปกลางคืนก็คืออาจจะเป็น4ทุ่ม5ทุ่มจนถึง7โมงเช้ามี3ชิปใช่เอสแคร์ฟาซิลิตี้ที่เนี่ยจะต้องมีพยาบาล24ชั่วโมงที่ประจำในเอสแคร์นั้นๆแล้วก็รองลงมาก็จะเป็น PCA ละ PCA ก็คือจะเป็นคนที่อยู่กับresident ตลอดเวลา resident มีปัญหารู้สึกไม่สบายหรืออะไรเราก็ต้องไปแจ้งพยาบาลอีกทีนึงเขาก็จะมาประเมินหรือว่าอาจจะมาวัดความดันหรือว่าตรวจสุขภาพเบื้องต้นดูถ้ามีอะไรจำเป็นจะต้องรายงานเขาก็จะโทรรายงาน notify อะไรเงี้ยว่าต้องให้ยาหรือว่าต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลหรืออะไรนั่นก็เป็นหน้าที่ของเนอร์สอีกทีแต่ว่าในหน้าที่ของ PCA เราก็คือการดูแล resident แล้วก็รีพอร์ตทุกอย่างที่ผิดปกติให้กับเนอร์สอันนี้คือหน้าที่หลักๆของเราเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะ PCA จะต้องมีตลอด24ชั่วโมงอันนี้แหละคือสิ่งที่เขาเข้ามาอยู่ใน Aged Care Facility เพื่อต้องการได้รับการซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงค่าจ้างเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะณตอนที่พี่เริ่มต้นไอตัว Aged Care เนี่ยที่ Facility พี่ออฟเฟอร์มาให้เพราะเราก็ถือว่าเป็น
เด็กใหม่เลยแบบไม่มี experience เริ่มต้นที่26ต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงด้วยความที่ไม่ค่อยมีคนทำงานเยอะ government เขาก็เลยประกาศเพิ่มเงินขึ้น 5% จากเรทปกติตอนนี้ก็ขึ้นมา30แล้วซึ่งบางที่อาจจะออฟเฟอร์เยอะกว่านี้ตัวการดูแลผู้สูงอายุนะจะมีอยู่2แบบที่เราจะเห็นก็คือ Age Care Facility กับ Disability Care ค่ะ Age Care ก็คือดูแลผู้สูงอายุทั่วไปช่วยเหลือตัวเองได้บ้างหรือต้องการคนช่วยเหลือและอีกแบบหนึ่งก็คือ Disability ก็คือช่วยไม่ได้เลยช่วยไม่ได้เลยหรือเขาอาจจะมีความพิการด้านใดด้านหนึ่งคนที่ทำงาน Disability นะจะได้ค่อนข้างสูงกว่า Age Care การเป็นพยาบาลมาก่อนได้เปรียบไหมในการทำงานในสายงานนี้แน่นอนได้เปรียบอยู่แล้วมันสายเดียวกันสายเดียวกันอุตสาหกรรมเดียวกันใช่เป็นเฮลท์แคร์ซิสเต็มเหมือนกันก็คือมันจะได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเราเข้าใจอะไรได้ลึกซึ้งกว่าคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานมาอะไรเงี้ยแต่ถามว่าคนที่ไม่มีแบ็คกราวด์ทางด้านเฮลท์แคร์มาเริ่มได้ทำได้ไหมพี่ว่าทำได้แค่แอปติจูดเรื่องเดียวเลยเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้ใช้ความรู้แบบเยอะมากก็เหมือนเป็นการช่วยเหลือเขาอะไรประมาณนี้ถ้าเราชอบดูแลอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เราทำได้อยู่แล้วเชื่อว่าทุกคนทำได้อยากจะถามพี่เคนว่าจะให้ฝากถึงคนที่สนใจแบบว่าอยากจะทำงานในอุตสาหกรรมนี้อยากจะเรียนในสายงานนี้พี่เคนมีอะไรที่จะแบบแนะนำไหมคะ Age Care ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจตัวเลือกหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าผลตอบแทนก็ค่อนข้างดีก็ดีเลยไม่ได้ว่าสูงนะแต่ว่าค่อนข้างดีแล้วก็มันเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างขาดคนเยอะใครที่สนใจงาน Age Care ก็ลองศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ลองเซิร์ชในแอปซีอะไรพวกนี้ดูก่อนแล้วก็แบบไปทำแต่ที่สำคัญแน่ๆเลยก็คือจะต้องมีแอตติจูดที่ดีมีใจรักในการบริการแล้วก็ภาษาสำคัญด้วยคอมมูนิเคชั่นนี่น่าจะพูดแทบจะถูกคลิปเลยนะคะน่าจะเป็นสิ่งที่แบบสำคัญมากๆเราอยู่ต่างประเทศเนาะการภาษาก็คือน่าจะเป็นเรื่องที่แบบสำคัญมากๆเลยทีเดียวโอเคก็ต้องขอบคุณพี่เคนมากเลยนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้แก่ทุกคนในวันนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย